ันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็ให้ขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยคณะบดีกับบริหารเปิดโครงการอบรมการอบรมให้ความรู้การแยกขยะในไซเคิลเท่านั้นเราก็เช็คแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่มีความสนใจนะครับในการที่จะอบรมนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมจากที่เคยทำเมื่อปีที่แล้วเนาะนะครับเคยพูดเรื่องของหลักการเบื้องต้นเนาะเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในมช.ของเรานะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็อยากกลับมาใช้ประโยชน์ซึ่งก็ตรงกับวิชาที่ผมได้รับผิดชอบนะครับในการสอนเองนั่นคือการจัดการขยะชุมชนนะครับในส่วนวิชาเรียนกันส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านวิศวกรรมเป็นการระลึกขึ้นมาได้ครับว่าต่อไปนี่เราควรจะจัดการยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่สุดเขาก็กำหนดไว้ว่าไอ้มุมปล่อยเนี่ยจะหมายถึงเศษผ้าเศษอาหารเศษนั่นคือตากลงมาที่ถูกไว้ครับบางอย่างคืออะไรมีการจัดการที่ถูกวิธีนะครับมีการกระจายขยะครับอยู่ที่เศษประมาณ9เศษซึ่งน้อยมากนะครับในบางประเทศครับเขาสามารถจะติด9%ครับก็คิดว่าถ้าเกิดเราจัดการในวิธีในการแต่เป็นสากลมากขึ้นเราก็ในหน้าที่จะวิธีแรกเราทำไงบ้างคือการคัดแยกครับตาเราเห็นก็แยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆอะไรที่โดนนะครับให้โดนแยกเป็นขยะทั่วไปเป็นกระดาษเป็นพลาสติกเป็นกระป๋องเป็นสารมีเครื่องอัดเลยง่ายในการขนส่งแล้วก็สารครับเมื่อกี้ลดไปมากนะต่อไปเป็นการลดขนาดครับขยะบางชิ้นนะครับเดี๋ยวขอนำเสนอข้อมูลนะฮะข้อมูลทั่วไปครับของมาลำพูนนะครับเรามีอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับสมุทรสาครบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับถ้าในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราก็จะแยกออกเป็น3พื้นที่นะครับก่อนที่เราจะมีการจัดการได้นะครับเราจะรู้นะครับข้อมูลอันนี้สิ้นสุดเมื่อประมาณปี58นะครับ57ถึง58นะครับอันแรกเลยนะครับก็คือแหล่งที่เป็นที่อยู่อาศัยที่มีร้านค้าแล้วก็มีร้านแล้วก็ไม่มีโรงอาหารนะครับพวกนี้ก็จะคือตามบ้านพักของบุคลากรนะครับหรือว่าของอาจารย์นะครับที่เราอยู่กันนะครับก็คืออาคารเรียนหรือสำนักงานนะครับส่วนที่6ก็จะเป็นอาคารเรียนแล้วก็สำนักงานที่